แล้วถ้าเราเอาสิ่งเหล่านี้ไปดูไปสังเกตดูแล้วก็เอาเป็นผลงานของเราเวลาเราเริ่มมีโอกาสที่ทำหน้าที่นั้นเป็นพีโฟในการดำเนินการได้ในการตามนะครับบางครั้งในขณะที่ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการพูดคุยแลกเปลี่ยนอาจจะมีการทะเลาะกันขัดแย้งกันถ้าจะทำอะไรสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เฉพาะที่เป็นในทางการพูดคุยหรือว่าทำจัดรายการอะไรในการเสวนาครับแม้กระทั่งพิธีกรในการดำเนินเรื่องในเรื่องของอะไรก็ตามเนี่ยถ้าหาว่ามีสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นท่านต้องลองเขียนดูว่ามันจะท่านจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับการสร้างบรรยากาศที่ดีไม่ให้หน้าเบื่อหน่ายคิดไปในใจผมจะมั่นว่าหลังจากที่ทราบสิ่งเหล่านี้แล้วหลายท่านคงจะพอได้พอแล้วก็อาจจะเป็นมันมี3คำถามที่อยู่ในหัวใจอยู่ในใจของพิธีกรที่จะต้องเตรียมนะครับถ้าท่านเป็นพิธีกรไปงานนี้งานอะไรอริสอนชื่ออริสอนมันจะพูดเป็นผีตกนะครับผีกรห้องสิบเอ็ดเรียกว่าต่ำมากเขาไปในงานหนึ่งแล้วเขาคิดว่าเขาเป็นผีกรระดับอาชีพแต่ว่ามีวิทยาลัยแห่งหนึ่งมีระดับเอางี้เรายกตัวอย่างครับวิทยาลัยพยาบาลจุฬาเนี่ยเชิญในเนี่ยในอะไรนั่นนะในอริสรเป็นผีส่งอริสังไปเป็นนักพูดไปเป็นผีบอลเขาจัดรายการใหญ่ปรากฏว่าไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยอันนี้ครับผมคิดว่าระดับของเล็กๆจังหวัดคือที่เจอเล็กๆก็คงไม่มีค่าอะไรไม่เตรียมตัวปรากฏว่าไปถึงล้มเหลวไม่รู้จักอะไรนะไม่ได้เตรียมเลยปรากฏว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยเสียงคอร์รัปชันเกิดขึ้นไม่สมกับเป็นอีกคนระดับชาติเราเนี่ยนะคือเสียงที่จะสะท้อนหลังนี่ผมฟังจากผู้ร่วมรายการนะผมก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์คนนั้นต้องระวังครับท่านจะไปเป็นคนแข่งมีใครมาร่วมงานบ้างอาจจะมีต้องเชิญมีรายการอะไรบ้างในงานนั้นๆนะครับนั่นคือ3คำถามที่จะอยู่ในหัวใจอยู่ในใจของพิธีกรที่หากจะเป็นจะต้องทำหน้าที่ตรงนั้นนะครับในการจะเป็นพิธีกรเราต้องเตรียมตัวอย่างไรเตรียมพร้อมไปถึงก่อนเวลาไม่ใช่ไปพร้อมกับแขกนะครับไปพร้อมก่อนเวลาต้องตรวจความพร้อมของเวทีเครื่องที่ผมบอกเช่นไมค์ไฟไมโครโฟนจุดที่นักจะต้องพูดผู้ฟังบันไดขึ้นบันไดลงนะครับจุดที่ท่านจะต้องยืนสิ่งเหล่านี้นะครับประสานสัมพันธ์กับเจ้าของงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ไปถามถึงกำหนดการหรือไม่ถ้ายังไม่มีเราท่านจะสร้างเองว่าจะต้องเริ่มต้นด้วยอะไรดำเนินการอย่างไรแล้วก็จบลงด้วยอย่างไรนั่นคือพิธีกรนะครับเวลาพูดแนะนำให้น่าสนใจให้มีสีสันการจะเชิญใครมาสักคนต้องจำชื่อนามสกุลให้ชัดเจนนะครับไม่ปล่อยให้เวทีว่างถ้าได้รับพูดอยู่ถ้าเดินไปทำหน้าที่อย่างอื่นหรือไม่ก็หยุดพูดโดยที่ไม่มีเหตุผลแล้วก็เวลาคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในขณะที่ท่านเป็นพิธีกรจะควบคุมเวลาได้ให้จบลงได้พอดีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพิธีกรที่ดีผมว่าเวลาที่สำคัญที่สุดจะไม่เกินไปจนไม่น่าเบื่อหน่ายจะไม่จะสั้นจนไม่น่าสนใจนะครับที่เราต้องดูที่เราจะต้องเตรียมตัวและต้องเป็นพิธีกรนะครับหากว่ามีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นพิธีกรจะต้องทำหน้าที่แก้ปัญหาด้วยมันสมองที่ฉลาดและแก้ปัญหาได้